ขอคารวะมวลมหาประชาชนผู้รักชาติรักประชาธิปไตยทุกท่านครับครับขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับผมทวีสินประทีปนะครับซึ่งเป็นแกนนำอยู่กับภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมัน16จังหวัดภาคใต้นะครับกับผมในนามประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน16จังหวัดภาคใต้ครับพี่น้องครับเราได้ยืนหยัดต่อสู้เรียกร้องเรื่องราคายางพาราที่ผ่านมาตั้งแต่2สิงหา2556ครับพี่น้องเป็นเวลา9เดือนแล้วครับ9เดือนกว่าครับพี่น้องครับบ้านยังไม่ได้กลับเลยสิ่งที่เราสู้คุณทวีสินครับผมสิ่งที่สู้วันนั้นเนื่องจากราคาพืชผลทางการเกษตรมันตกต่ำโดยเฉพาะยางพาราครับผมสมัยพรรคประชาธิปัตย์อันนี้ไม่ใช่ชมประชาธิปัตย์ใช่ได้ครับแต่เราต้องกล่าวถึงมีความจำเป็นที่จะต้องกล่าวถึงว่าราคายางพาราขึ้นไป170-180บาทแต่พอมาสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เหลือ70กว่าบาทในวันที่เราลุกขึ้นสู้ณวันนี้เหลือ40กว่าบาทเองใช่โดยเฉพาะณัฐวุฒิใสเกลือ120บาทมันบอกเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศเป็นนโยบายชัดเจนแถลงต่อสภาว่าต่อไปนี้ยางพาราไทยจะต้องได้กิโลกรัมละ120บาทสุดท้ายพี่สุดท้ายเป็นยังไงครับวันนี้เหลือแค่40บาทพี่น้องชาวสวนยางอยู่ไม่ได้ถ้าพี่น้องชาวสวนยางไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้พี่น้องชาวสวนยางทั่วประเทศจะตายหมดครับอดตายครับพี่น้องครับเหลือไปกว่านั้นครับพ่อแม่พี่น้องครับลูกหลานของพวกเราต่อไปก็ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้อีกนะครับต้องลุกขึ้นมาต่อสู้บนถนนอีกนะครับคุณพี่ใช่ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องขับไล่ระบอบทักษิณปฏิรูปประเทศไทยพร้อมกับปฏิรูปยางพาราไทยครับพี่น้องครับเราจะต้องเข้าเน้นไปสู่กระบวนการแปรรูปณวันนี้ขั้นสุดท้ายผลักดันไปสู่อุตสาหกรรมการเกษตรให้ได้ครับพี่น้องครับนั่นคือความมุ่งหวังของพวกเราครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนพวกเราเรียกร้องเรื่องราคายางนะครับแต่มาวันนี้พวกเราก้าวข้ามนะครับก้าวข้ามไปแล้วนะครับต่อจากนี้ไปพวกเราจะร่วมกับท่านลุงกำนันเพื่อขับไล่รัฐบาลชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวสวนยางนะครับไม่ว่าภาคไหนนะครับตอนนี้ทั้งหมดมีอยู่56จังหวัดก็ขอกราบเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางทั้งหมดนะครับลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อขับไล่รัฐบาลชุดนี้และก็ต้องปฏิรูประบบยางพาราไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับคุณทวีสินครับในช่วงที่เราต่อสู้เรียกร้องรัฐบาลนี้ไม่เคยสนใจใยดีครับกลับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้ายพวกเราทำร้ายพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรต้องไม่ลืมว่าการต่อสู้ที่ผ่านมารัฐบาลนี้ได้เข็นฆ่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ทำร้ายอย่างวันที่หนึ่งพี่วันที่หนึ่งพฤศจิกายน2556ที่บ้านตูนน้องสิริชัยเสียชีวิตหนึ่งในการเรียกร้องราคายางพ่อแม่พี่น้อง1กันยาครับคุณทวีสินหนึ่งกันยาโทษทีครับ1กันยายนน้องทวีสินน้องสิริชัยครับซึ่งเป็นลูกหลานของผมเป็นกาดให้พวกเรานะครับกลับโดนยิงด้วยอาวุธปืนจนเสียชีวิตครับพี่น้องโดยรัฐบาลชุดนี้แหละครับที่ได้ใช้สมุนหิ้วล้อนะครับไปทำร้ายพวกเราไม่ว่าในที่ควนหนองหงหลายคนบาดเจ็บโดนยิงด้วยอาวุธสงครามเสียเลือดเสียน้ำตาโดนแก๊สน้ำตาใช่แถมเอาควายคว้าช็อต
เกือบพิการครับพี่น้องครับนั่นแหละความเลวร้ายของรัฐบาลชุดทรราชครับพ่อแม่พี่น้องเราเรียกร้องเรื่องราคายางพาราแต่ผลที่ได้รัฐบาลให้อาวุธสงครามกับพี่น้องชาวสวนยางครับพี่น้องครับที่ประจวบคีรีขันธ์ครับเมื่อวันที่31นะครับ31ตุลาคมใช่ครับ31ตุลาคม2556นะครับพ่อแม่พี่น้องพรรคพวกแกนนำพวกของพวกเรานะครับโดนทำร้ายยิงถล่มบ้าน3หลังนะครับโดยใช้อาวุธสงครามวันนั้น มีทั้ง M79 นะครับมีทั้ง AK ครับพี่น้องครับนี่คือรัฐบาลทรราชยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่หยิบยื่นให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางครับพี่น้องพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราอยู่ในภาคการเกษตรคือชาวสวนยางนะครับก็ขอให้ลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับร่วมกับพวกเรานะครับวันนี้พวกเราเป็น9เดือนแล้วครับยังบ้านยังไม่ได้กลับนะครับเพราะเราต้องขับเคลื่อนการต่อสู้นะครับก็ขอกราบเชิญพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่นี่ที่อยู่ทางบ้านนะครับลุกขึ้นมานะครับก่อนวันที่14ให้ถึงขึ้นมาที่กรุงเทพนะครับวันนี้ครับคุณทวีสินครับเราได้อยู่ที่กระทรวงมหาดไทยแต่หลังจากที่รัฐบาลทรราชนี้ได้วางแผนเอากำนันผู้ใหญ่บ้านมาแล้วก็เอาอาสาสมัครคืออสครับแล้วก็เอาพวกเสื้อแดงแขวงเข้ามาคือเขาวางแผนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนำหน้าแล้วเขาจะวางแผนให้เสื้อแดงอยู่หลังเสื้อแดงใช้ความรุนแรงเพื่อที่จะให้เกิดสงครามประชาชนครับพี่น้องแต่เรารู้ทันครับพี่น้องเราได้ย้ายออกมาจากกระทรวงมหาดไทยครับมาอยู่ที่สวนลุมพินีประตู7นะครับวันนี้เราได้มาอยู่กับพี่น้องแล้วครับเรามาอยู่กับพี่น้องสรส.แนวร่วมประชาชาติเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยู่ที่ประตู7ครับพี่น้องเราจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวครับพี่น้องครับเพื่อต่อสู้ขับไล่ระบอบทักษิณให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนยางนะครับโดยเฉพาะภาคใต้นะครับที่เป็นหลักเป็นเส้นเลือดใหญ่นะครับตอนนี้นะครับยางพาราของพวกเราก็ตกต่ำนะครับราคาตกต่ำเพราะรัฐบาลชุดนี้ไม่เคยเหลียวแลพวกเราพี่น้องแล้วจะให้มาเหลียวแลได้ยังไงคุณทวีสินเอาหัวหน้าม็อบมาเป็นช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรพอทำราคายางให้พี่น้องเกษตรกรไม่ได้ย้ายไปอยู่กับช่วยกระทรวงพาณิชย์ยิ่งชิบหายกันไปใหญ่ครับพี่น้องครับนั่นแหละผลงานรัฐบาลทรราชพี่น้องเขาพยายามที่จะสกัดกั้นพี่น้องแกนนำชาวสวนยางพาราใช้ทุกกระบวนการใช้ทุกวิธีการครับแต่เราได้บอกว่าขอให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องชาวสวนยางทั้งประเทศวันนี้เราจะทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรทั้งแผ่นดินครับพี่น้องครับพี่น้องครับเราต้องหยุดรัฐบาลชั่วนี้นะครับพี่น้องเพราะรัฐบาลชุดนี้มันกระทำย่ำยีกับพี่น้องชาวสวนยางอย่างหนักนะครับมันแบ่งแยกคนของชาวสวนยางออกเป็น2ฝ่ายนะครับถ้าพี่น้องเข้าใจคือ1ฝ่ายหนึ่งคือให้ปัจจัยการผลิต 2,520นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งผู้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และเป็นคนกรีดยางรับจ้างกรีดยางในระบบแบ่งปันซึ่งมีในประเทศไทยเป็นระบบเดียวพี่น้องวันนี้มันแบ่งแยกพวกเราออกนะครับแต่พวกเราไหวตัวได้รู้ตัวทันพวกเราไม่แตกแยกซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพี่น้องชาวสวนยางวันนี้นะครับต้องลุกขึ้นมาต่อสู้อย่าให้รัฐบาลชุดนี้มันเหยียบย่ำพวกเราอีกนะครับพ่อแม่พี่น้องครับลุกขึ้นมาเถิดครับ
วางมีดกรีดยางเดินทางเข้ากทม.พี่น้องชาวสวนยางไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวสวนยางพี่น้องชาวไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังพี่น้องชาวนาที่ถูกโกงจำนำเข้าพี่น้องพี่น้องจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยตัวของพี่น้องเองครับพี่น้องครับวันนี้เราไม่สามารถที่จะพึ่งอำนาจใดนอกจากอำนาจของมวลมหาประชาชนครับพี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องไม่ว่าพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพนะครับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับวันนี้นะครับล้วนลุงกำนันเป่านกหวีดไปแล้วนะครับวันที่14นะครับขอให้พี่น้องเป็นหนึ่งในล้านพี่น้องไม่ต้องรอให้ถึงวันที่14คุณทวีสินครับวันนี้ถ้าพี่น้องชาวสวนยางทั้งประเทศพี่น้องเกษตรกรทุกสาขาอาชีพเสร็จภารกิจวันใดเดินทางขึ้นเดินทางได้เลยครับครับพรุ่งนี้พี่น้องชาวสวนยางภาคใต้ก็ตอบรับมาแล้วครับพี่น้องหลายเครือข่ายหลายกลุ่มครับเขาบอกว่าวันที่8นี้ถึงที่สวนลุมอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับและอย่าลืมนะครับเรียนบอกไปยังคณะกรรมการนะครับของภาคีเครือข่ายนะครับชาวสวนยางนะครับวันที่8นะครับเรานัดพบกันที่เวทีสวนลุมแห่งนี้นะครับครับเราจะมีการประชุมเครือข่ายทั้งหมดครับพี่น้องมีอยู่คณะกรรมการ30กว่าทั้งหมด30กว่าท่านขอให้ท่านมาพร้อมกันที่สวนลุมแห่งนี้ครับพี่น้องแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้สรุปกันว่าเราจะเดินยังไงขับเคลื่อนกันอย่างไรแต่ที่แน่ๆวันที่14นี้รวมพลที่รวมพลคนสวนยางนะครับวันที่14ขับไล่รัฐบาลชุดทรราชพี่น้องวันนี้ระบอบทักษิณกำลังจะสิ้นซากตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่น้องก็เห็นกระบวนการโกงชาติโกงแผ่นดินทุจริตคอร์รัปชันเชิงนโยบายแปลรูปรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นทุนของชาติมันปล้นชาติปล้นแผ่นดินปล้นพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินเพราะฉะนั้นต่อไปนะครับอย่าให้มันกระทำย่ำยีพวกเราอีกเพราะฉะนั้นพวกเราต้องตำเพลือพี่น้องลายมันเลยพี่น้องวันนี้รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันไปสู่การเลือกตั้งใช่แต่ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้งการเลือกตั้งเป็นแค่ส่วนประกอบในระบอบประชาธิปไตยมันเป็นแค่วิธีการของการปกครองเท่านั้นแต่ที่ผ่านมารัฐบาลทักษิณรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ได้ใช้หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่ให้มีการเลือกตั้งนะครับเราจะต้องปฏิรูปประเทศไทยก่อนแล้วค่อยไปเลือกตั้งพี่น้องหยุดหลอกพี่น้องประชาชนคนในชาติได้แล้วระบอบทักษิณที่ผ่านมาเราจับได้ไล่ทันเรารู้ทันทั้งหมดคุณพยายามที่จะใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.นิรโทษกรรมไม่ว่าจะเป็นการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา190ในกระบวนการเรารู้หมดครับพี่น้องเพราะในรัฐธรรมนูญมาตรา190วรรค2ผมเคยเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ไปร่วมร่างร่วมสร้างรัฐธรรมนูญ